สวัสดีครับจากร้านคุรุมะนะครับวันนี้นะครับจะขอนำเสนอนะครับตัวนี้เป็น Android นะครับ Accord G8 นะฮะ10นิ้วนะครับตัวจอเป็น IPS HD นะครับคมชัดทุกด้านนะฮะ IPS HD นะครับเนี่ยครับไม่สะท้อนนะฮะเป็นจอ IPS HD นะครับพร้อมด้วยกระจกกันรอยนะครับ 2.5D นะฮะเนี่ยครับกระจกกันรอยนะครับตัวนี้สเปคใหม่นะฮะสเปคใหม่นะครับเป็น2 CPU นะครับ6คอร์นะครับ 4+2 นะครับเนี่ยครับ2 CPU นะครับเป็นสเปคล่าสุดนะครับ6คอร์นะครับ Number Chip เป็น Lock Chip RK3399 นะครับ6คอร์นะครับ RAM 4 ROM 32นะครับ Android 8.1 นะครับผมตัวนี้มาดู AnTuTu Score นะครับอยู่ที่ 100,000 สกอร์นะครับตัวนี้เป็นตัวเช็คประสิทธิภาพของ CPU นะครับเวลาเลือกซื้อจอ Android นะครับดู CPU ก่อนนะครับเป็นหลักนะฮะ CPU มีผลต่อการทำงานมากกว่าตัว RAM แล้วก็ ROM นะครับ 100,000 สกอร์เลยนะฮะตัวนี้เรียกได้ว่ามากที่สุดสำหรับจอ Android รถยนต์นะฮะตอนนี้นะครับอยู่ที่ 100,000 สกอร์นะครับเทียบเท่าโทรศัพท์ดีๆเลยนะฮะตัวนี้Google Map YouTube ได้นะครับ YouTube โหลดเร็วๆนะฮะดูประสิทธิภาพการทำงานนะครับเนี่ยครับมาแล้วครับตลก6ฉากเนี่ยครับประมวลผลไวมากๆครับมาคนเดียวนะวันนี้สุดยอดนะครับประมวลผลไวนะครับคุณลุงก็จะมีเรื่องของความดันเลือดดีหมดGoogle Map นะฮะเนี่ยครับโหลดไวจริงๆครับตัวนี้อีกทีนะฮะ 2-3 วินะครับสแตนบายหน้าทำงานนะครับเมกะบางนาเนี่ยครับสุดยอดเลยครับ2หน้าจอนะครับเล่นได้แบบว่าไม่มีหน่วงเลยนะฮะเนี่ยครับระบบประสาทดีหมดกระดูกสันหลังดีหมดเนี่ยครับแสดงว่าร่างกายผมทำงานแล้วนะครับ2จอนะครับสุดยอดนะฮะเนี่ยครับลุกทีวีทีวีออนไลน์ได้นะฮะตัวนี้ Honda Accord G8 นะครับ10นิ้วนะครับมาทางหน้ากากนะฮะมีหน้ากากกล้างด้วยครับย้ายจอนะครับย้ายจอเล็กนะครับตัวนี้เป็น10นิ้ว IPS HD นะครับกระจกกันรอย 2.5D นะครับเป็นล็อกชิปเพียง6 2 CPU นะครับ6คอร์ RAM 4 ROM 32 Android 8นะครับจากร้านคุรุมะนะครับคุรุมะ motor.com นะครับไทยคาร์ motor.com ครับ0898999489ครับขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ